ำท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งวันเสาร์ที่5ตุลาคม2567ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมาหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก่อกระสอบทรายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำปี2567หน้าพัสดุกองช่างน้ำเมื่อไรบ้างน้าไรลมโจมดินโคลนถล่มทลายลุ่มเจ้าพญาถ้าจีนปิงวังยมนานยันคงชีมูน้ำท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกัน